สภาพภายในประเทศกำลังประเสริญกับความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจที่ต่อเนื่องในสุมปีผ่านมาและพ่วงพื้นฟูจากผลกระทบจากการระบาดของพยาธิโควิด19ที่นักดวงผ่านมาบวกกับผลกระทบจากการผันแปรของสภาพสากลและภาคพื้นผลกระทบจากการขัดแย้งการปิดล้อมคอมบาทการสกัดกั้นทางด้านเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศการทหารและเกิดการเปลี่ยนแปลงด่านการพัวพันสากลทางด้านภูมิรัฐศาสตร์นำไปถึงเกิดการพัวพันกันแบบหลายขั้วหลายกลุ่มการเมืองการทหารเศรษฐกิจเหตุให้เศรษฐกิจโลกมีการถดถอยอย่างหนักหน่วงโดยเฉพาะเหตุให้ราคาน้ำมันเสื่อไฟราคาเสบียงอาหารถีบโตสูงขึ้นแบบบ่เคยมีมาก่อนส่งผลกระทบให้อัตราเงินเฟ้ออยู่หลายประเทศในโลกเพิ่มสูงขึ้นในรอบ40ปียิ่งส่งผลกระทบต่อลาวเฮาอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้โดยเฉพาะมันเฮ็ดให้ราคาน้ำมันแพงขึ้นทั้งต้องสอกหาเงินตราต่างประเทศเพื่อนำเข้าน้ำมันหลายขึ้นกว่าเก่าและเพื่อสำระหนี้สินสาธารณะเพิ่มสูงขึ้นในเงินตราที่ได้จากการกู้ยืมหรือการลงทุนของต่างประเทศในเมื่อก่อนก็ลดลงจึงเฮ็ดให้พวกเฮาเกิดสภาพขาดแคลนเงินตราต่างประเทศหรือว่าขาดดุลสำระเงินตรากับต่างประเทศและเป็นผลพวงให้เงินกีบอ่อนค่าบวกกับการปรับอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานเพิ่มขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกายิ่งซ้ำเติมไปอีกทั้งหมดนั้นได้ส่งผลกระทบต่อภัยเงินเฟ้อของลาวเพิ่มสูงขึ้นเพราะประเทศเท่าพื้นฐานเศรษฐกิจยังอ่อนน้อยบ่บางและเป็นประเทศนำเข้าน้ำมันจากการสรุปของคะแนนการค้าในที่ราคาว่าพอเฮาเกินดุลการค้าในปี2022 1.3 ตื้อดอลลาร์สหรัฐแต่ตัวเลขดังกล่าวมันเก็บกำผ่านด่านภาษีสากลเท่านั้นแต่ตัวจริงยังมีการลักลอบนำเข้าตามชายแดนด่านประเภทนี้ด่านท้องถิ่นอื่นๆพร้อมนั้นเงินตราต่างประเทศที่ได้จากการส่งออกเข้าสู่ระบบธนาคารเพียงแต่30กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้น